สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนณจุฑารัตน์ภรรยาโชครถแห่เตรียมออกซิงเกิลใหม่แค่ชื่อเพลงก็ฮือฮาแล้วเรียกว่าจบไปแล้วสำหรับดราม่าเดือดบอลเชิญยิ้มโชครถแห่ล่าสุดเคลียร์ใจกันเรียบร้อยโดยบอลเชิญยิ้มกับโชคมงคลหรือโชครถแห่ได้จับมือยุติปมแตกหักเคลียร์ทุกปัญหาพร้อมเดินหน้าทำงานร่วมกันลุยงานคู่อีก50คิวที่เหลืออยู่ล่าสุดทางด้านณจุฑารัตน์ภรรยาโชครถแห่ได้ออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดหลังเจอทัวร์ลงสนั่นโดยได้ออกมาโพสต์สั้นๆว่าแล้วพบกันฮะซิงเกิลใหม่#มีเมียเมื่อพร้อมซึ่งคาดว่าจะเป็นการทำเพลงใหม่แต่งานนี้ก็ไม่รู้ว่าสาวนัทหรือโชครถแห่จะเป็นคนร้องเพราะนัทเองก็ออกมาเผยว่าเพิ่งให้ทีมงานแต่งเมื่อวานพร้อมตอบกลับคนสนิทว่ารอฟังเลยค่ะก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ